นักศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมนะครับตามไมโครเวฟนะอาการเสียของตัวนี้มันก็คือไฟมันไม่เข้าเครื่องนะตอนนี้เราก็มาดูนะยี่ห้อชาร์ปนะชาร์ปอันนี้จะเป็นแบบถึงอัตโนมัตินะอันนี้จะมีไฟแสดงผลนะครับอันนี้ไฟไม่เข้าส่วนประกอบของมันนะครับไมโครเวฟเนี่ยจะคล้ายๆใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกันแหละนะมีส่วนประกอบที่มันเหมือนกันนี่ตัวด้านในมันนะครับอันนี้เป็นไมก้านะครับเป็นไมก้าต่อความแต่ความร้อนทีนึงต่อความร้อนของสีทีนึงอันนี้ก็ใช้งานสะดวกสบายแบบนี้นะฮะไม่เป็นอัตโนมัติมากนะครับก็คือกึ่งอัตโนมัติเรามาดูนะครับตอนนี้เราก็แกะมาแล้วนี่ไฟมันเข้านะครับวัดไฟตรงนี้เนี่ย220 โวลต์มาแต่มันไม่มาเข้าเครื่องตัวนี้มันไม่ทำงานแล้วก็จะมีแผงวงจรพวกนี้เราต้องเช็คแผงวงจรนี่ตอนนี้มาดูไมโครเวฟนะส่วนประกอบที่สำคัญมันนะครูก็อธิบายไปแล้วดังคลิปที่6 7 7 8 9ประมาณ7 8 9นะอธิบายบล็อกการทำงานหน้าที่การทำงานของแต่ละส่วนของมันการทำงานอย่างไรบ้างนะถ้าไม่เข้าใจก็นักศึกษาก็เอาไปดูในคลิปเก่าๆก็แล้วกันอันนี้เราก็มาดูนะฮะมันก็จะมีนะครับส่วนประกอบที่สำคัญก็คือแรกเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงนี่ก็คือละแบ่งเป็น3 ขดนะครับไปเข้ามาเนี่ย220 โวลต์อีกคนหนึ่งไฟแรงสูงอีกคนหนึ่งไฟที่เลี้ยงไส้หลอดนี่หม้อแปลงอันนี้จะเป็นตัวผลิตความถี่นะครับตัวผลิตความถี่ไมโครเวฟนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเก็บประจุแรงดันไฟสูงนี่ตัวนี้จะเป็นแล้วไดโอดนะเรกติฟายนี่ตัวแปลงไฟเองนะไดโอดอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นพัดลมระบายความร้อนกับตัวผลิตความถี่เวลามันทำงานก็จะละมันก็จะดูดความร้อนนะฮะพัดลมนี้ก็สำคัญนะครับนะคือถ้ามันเสียหายหรือขัดข้องเนี่ยเราจะทำให้ตัวนี้นะครับมันระบายลมระบายความร้อนไม่ทันจะทำให้ตัวนี้เสียหายได้ในนี้จะเป็นอินสวิตช์นะก็คือละชุดป้องกันนะครับชุดป้องกันชุดป้องกันคือไม่ให้ละคือถ้ามันล็อกปิดไม่สนิทมันก็จะทำแล้วไม่ให้เครื่องทำงานต้องกดให้สนิทเท่านั้นเพื่อไม่ให้รังสีนะครับมันแผ่ไปข้างนอกจุดนี้จะเป็นละแผงควบคุมนะแผงควบคุมอันนี้จะเป็นแบบกึ่ง กึ่งอัตโนมัตินะครับนะก็จะมีหม้อแปลงนี่อยู่อันนี้แผงวงจรอันนี้เราก็ไปดูสิมันทำงานไหมตอนนี้นะครับไฟเข้ามาแล้วนะฮะเราวัดชาร์จมิเตอร์วัด220 โวลต์เข้ามาแล้วด้วยตอนนี้เราจะวัดทีละจุดก็แล้วกันนะฮะก็คือละไฟออกสิจุดนี้มาแล้วใช่ไหมครับผ่านสวิตช์มาเลยมีสวิตช์ตัวนี้นะฮะนี่นะครับผ่านมาแล้วผ่านมีสวิตช์เราตัดต่อเนี่ยปุ๊บนี้ไฟก็ไม่เข้าไฟไม่เข้านะครับเครื่องละมันไม่เข้าก็เช็คเบื้องต้นแล้วนะครับฟิวส์ไม่ขาดใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราจะมาเช็คแผงวงจรนี่นะฮะส่วนนี้ก็เช็คแล้ววิธีการเช็คกูก็เคยสอนไปแล้วนะครับดูใน YouTube เก่าๆแล้วกันนี่นะฮะงานของวิธีการเช็คนะเช็คดีเช็คเสียเช็คแบบไหนดูกระปิจุเนี่ยเช็คหมดละเราจะมาแกะแผงวงจรนี้ก็คือไฟมันรอไว้แล้วนะครับเนี่ยคันนี้ไฟตรงนี้นะครับมันมารอแล้วเราต้องรีเลย์นี่ละนี่เป็นรีเลย์นะฮะรีเลย์เนี่ยปุ๊บแต่ตรงเรียนเนี่ยมารอแล้วแต่มันไม่สั่งงานมาได้ไม่ออกเดี๋ยวก็แกะดูแผงวงจรดูแผงวงจรดูหม้อแปลงนี่เดี๋ยวเรามาแกะลองดูนะนะครับตอนนี้ก็ได้แกะนะแผงวงจรออกมาแล้วนะครับนะนี่เวลาก่อนแกะนักศึกษาก็นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ได้ก็แล้วกันนะฮะเวลาเผื่อเวลาเราลืมตำแหน่งสายนะฮะแต่ส่วนมากมันจะล็อกไปคงที่มันอยู่แล้วตัวนี้นะฮะแกะมาแล้วจอยมานี่นะก็เช็คนะครับเช็คเบื้องต้นแล้วก็คือนะฮะหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงตรงนี้อย่างที่บอกด้วยกดไฟเข้านะครับมันไม่ขึ้นเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับหม้อแปลงตรงนี้มันก็จะใช้ไฟ200 โวลต์นะฮะเข้ามาหม้อแปลงตรงนี้หม้อแปลงนี้ก็จะแปลงไฟนะฮะเลี้ยงพวกแผงวงจรพวกนี้ก็จะมี
มีอุปกรณ์เล็กๆอยู่จะมีเนี่ยมีกับรีเลย์ตัวสองตัวนะฮะอันแผงของที่มีฮะไอ้เสียควบคุมตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาวัดคอมตัวนี้เนี่ยหม้อแปลงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่เนี่ยไฟเข้าตัวนี้นะฮะนี่ก็ไฟออกนี่คือไฟออกจะผ่านได้อดบิดสี่ตัวเรายังไม่รู้ว่ามันหม้อแปลงไฟกี่โวลต์นะฮะแต่รีเลย์สองตัวนะ12โวลต์นะ12โวลต์ก็ประมาณสักมาบอกประมาณนะ12โวลต์ AC ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูเดี๋ยวจะวัดตรงนี้ให้ดูกันนะครับเนี่ยไฟไม่เข้าไฟหม้อแปลงมันขาดตัวนี้มันขาดอยู่นะนี่นะมิเตอร์วัดได้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดหม้อแปลงดูนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาวัดหม้อแปลงนะฮะไฟเข้ามานะฮะนี่นะนี่กดไฟเข้าprimary นี่กดไฟออกจะมีแต่กดบิด4ตัวแล้วตัว4ตัวนี้มัน35โวลต์470ไมโครฟาราด35โวลต์ตัวนี้มันมีบอกไหมเนี่ยไม่มีบอกกี่โวลต์แต่ไม่เป็นไรมาดูปุ๊บนี่นะฮะเดี๋ยวกูจะวัดใช้มิเตอร์นะฮะจะตัดคลิปๆนี่เลยกดนี้ไฟเข้าแล้วนี้กดไฟออกนี่จะต่อจำกันการใช้นี่นะมันได้อุดสี่ตัวตอนนี้เราก็ตั้ง R นะฮะคูณหนึ่งโอห์มมิเตอร์คีบข้างหนึ่งข้างหนึ่งคีบกดไฟเข้าเลยนะปุ๊บนี่นะฮะคีบนี้ใช่ไหมมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยเนี่ยนี่ต่อมานะฮะเรามาคีบกดไฟออกนะส่วนมากไฟออกไม่เสียนะครับนะเสียกดไฟเข้าคีบกดไฟไฟออกนะเข้มขึ้นนะก็แสดงว่าเป็นหม้อแปลงกดไฟเข้าอยู่นะครับไปมารีเดี๋ยวจะใช้ดูตะกั่วไว้ทีนึงนะแล้วเรามาวัดข้างนอกดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะใช้ที่ดูตะกั่วตรวจหม้อแปลงมาแล้วมาวัดดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราถอดหม้อแปลงมาแล้วนะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นนะฮะกดไฟเข้า2รูนี่นะฮะนี่นะอันนี้กดไฟออกเรามาดูนะจะมีเส้นลวดอยู่เนี่ยเมื่อกี้เราวัดแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้กดไฟเข้านะครับเรามิเตอร์วัดมิเตอร์วัดตั้งคุณหนึ่งโอห์มแล้วคีบเลยตัดคีบปุ๊บเนี่ยไม่ขึ้นนี่คือกดไฟออกนะฮะขึ้นนะเมื่อกี้นะครับกดไฟออกคือจุดนี้จุดนี้โอเคขึ้นทีนี้เราก็จะมาแกะดูนะครับแกะดูนะฮะมาแกะดูว่ามันขาดตรงไหนเผื่อมีโทโมฟิลนะครับเผื่อมีโทโมฟิลตัวนี้นะเราจะมาผ่าดูนี่เผื่อมีโทโมฟิลอยู่ถ้าไม่มีโทโมฟิลก็เปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันพอเดี๋ยวนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับตัวนี้ก็คือนะจะเป็นเส้นลวดเล็กๆนี่นะตอนนี้เป็นแล้วเหมือนขาอุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาผ่าตรงนี้ดูพัตเตอร์คือขีดดูตอนนี้นะครับนะครูก็ได้นะฮะใช้คัตเตอร์นะค่อยๆกรีดหม้อแปลงนี่มาแล้วก็สรุปแล้วก็อีกจริงด้วยนะครับคือมีโทโมฟิลอยู่ตัวนี้มันเขียนบอกว่า125องศาอันนี้ก็คือจะต่อคอมไปเลยให้ต่ออนุกรมเลยนะครับอนุกรมของหม้อแปลงเลยตัวนี้นะฮะที่บอกสังเกตเอ๊ะทำไมขามันใหญ่นะตัวนี้เป็นอุปกรณ์โทโมฟิลด้วยก็คือปุ๊บแล้วก็มาต่อดิแล้วก็มาเข้านี้ตัวนี้ก็ต่อแล้วเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเนี่ยคือตัวนี้มันคู่นี้มันไม่มาใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวจะวัดคอมนี้อันนี้เราต้องขึ้นเดี๋ยวมีมิเตอร์วัดเดี๋ยวนี้เราตั้งอาคุณร้อยโอห์มก็แล้วกันคอมนี้เลยปุ๊บทีแรกนะฮะขานี่ใช่ไหมคอมนี้ปุ๊บอันหนึ่งคลิปเนี่ยนะฮะเราผ่านทัมโบฟิลใช่ไหมยังไม่ขึ้นนะตัวนี้นะครับควรจะคีบนะฮะผ่านทัมโบฟิลเนาะตัวนี้นะฮะคีบตัวนี้
ปึ๊บมาเดี๋ยวนี้นะหันมาแปลงนะเข้มขึ้นเลยแสดงว่าโทโมฟิวนี้ขาดนะโทโมฟิวขาดไม่ขึ้นขึ้นโทโมฟิวขาดเดี๋ยวนี้นะครับ125 องศาอันนี้ครูไม่มี125 องศาเดี๋ยวไปซื้อที่หลังแล้วกันอันนี้มันเป็นก็คือได้มาตัวนึงฮะ135เดี๋ยวใส่แทนไปก่อน135เราก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับมิเตอร์วัดเวลาบัตรกีนะครับเวลาบัตรกีเนี่ยต้องระวังนะฮะความร้อนอย่าให้สูงให้สูงมากนะครับแล้วโทโมฟิวมันจะขาดอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะตัดคอมนี่คอมเลยนะฮะคอมเลยปุ๊บเนี่ยฮะเข็มไม่ได้ขึ้นแต่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูก็ได้ใส่นะฮะโทโมฟิวตัวใหม่เลยนะครับมันมากกว่า10 องศาอันนี้นะฮะใส่ไปแล้วแล้วก็บัตรกีสายมาวัดดูสิคอมคู่นี้นะครับแรกไม่ขึ้นใช่ไหมครับคู่นี้กับคู่นี้ผ่านโทโมฟิวเปลี่ยนไปแล้วนะฮะไม่ต้องขึ้นตั้ง R คูณ10 โอห์มกันแล้วกันคูณ1 โอห์มมันน้อยไปหน่อยนะครับคอมนี้เลยปึ๊บคอมตัวนี้ขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะนี่นะครับคือกดสรุปแล้วตัวนี้ก็เธอโทโมฟิวมันเสียโทโมฟิวมันเสียใส่เข้าไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็อะไรฮะใช้พัดเทปพันนะฮะอยู่ตำแหน่งนี้แหละตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้พัดเทปใส่นะครับติดเข้าไปแล้วนำมาใส่ตัวนี้นะครับนำมาใส่ลงไปนำมาใส่นักบัตรกีลงไปนำมาเปิดเครื่องบัตรกีแล้วก็เดี๋ยวเรามาบัตรกีนะฮะเรามาเปิดลองดูซิใช้งานได้ไหมตอนนี้นะครับก็ได้บัตรกีแล้วนะครับบัตรกีแล้วก็ใช้เทรนเนอร์ล้างแล้วที่ว่าโทโมฟิวมันเสียนะครับโทโมฟิวมันขาดแล้วก็บัตรกีละเดี๋ยวมิเตอร์วัดอีกทีนึงนะครับเนี่ยนี่ก็คือละกดไฟเข้าใช่ไหมที่มันขาดอยู่นี่ก็ไฟออกมิเตอร์วัดตั้งคูณ10 โอห์มแล้วขีดขึ้นแล้วนะฮะคือที่มันขึ้นน้อยเพราะว่ามีแล้วมันมีค่าคอนทานอยู่เป็นนี้นะฮะมีค่าคอนทานอยู่ตัวนี้ก็ขึ้นปกตินะครับส่วนมากจะไม่เสียนะฮะกดไฟออกมันจะไม่เสียแล้วส่วนมากจะเสียกดไฟเข้านี่กดไฟออกจะตัดเกลียวเลยตอนนี้เรามาใส่ลองดูเนาะตอนนี้นะครับเราก็ได้ใส่นะฮะเอาหม้อแปลงไปแล้วนี่นะครับแล้วก็ใส่สายไฟนะฮะตามที่ถอดออกมาแล้วก็ตอนถอดนะนักศึกษาก็ต้องถ่ายรูปไปด้วยนะฮะเผื่อไว้ตอนนี้แล้วเขาก็จะมาลองดูสิเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับบิดไฟไว้นี่เราก็มาเปิดลองดูสิทำงานไหมทำงานแล้วถ้าเปิดแล้วก็คือนะเป็นหม้อแปลงตัวเดียวหม้อแปลงเสียนะครับที่โทโมฟิวอันนี้หม้อแปลงเสีย125 องศานะครับตอนนี้ถ้าใส่ไปก็135ต้องมาดูที่ว่ามันร้อนหรือเปล่าด้วยเนาะเดี๋ยวต้องใส่นะฮะใส่น้ำดูแล้วลองดูทำงานใส่แล้วก็จะตัดตั้งเวลานะนะครับแล้วก็ใส่ได้โอเคอุ่นๆนะร้อนๆ นะตัวผลิตความถี่ใช้ได้สรุปแล้วเครื่องนี้ก็คือเป็นโทโมฟิวพายต้องแปลงตัวนี้เสียนะครับเราเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้ส่วนการทำงานนะครับการทำงานของภาคต่างๆนะนักศึกษาก็ไปดูในคลิปเก่าๆก็แล้วกันนะครับคลิปที่789ประมาณนี้แหละนะฮะ
ตรงนี้ทำเป็นที่ลายตรงนี้ทำเป็นที่ลายอย่างเงี้ยนะครับผมอธิบายไปแล้วเอาวันนี้นักศึกษาก็ครูก็เอาไว้แค่นี้นะครับนักศึกษาคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการซ่อมตามไปของเว็บนะครับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ